าที่ว่าคอยเอาสินค้าอะไรคนอื่นมาลงแล้วให้พวกเราเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีจริงไหมอย่างบีสอย่างอะไรของเขาอ่ะหรืองานเนี่ยอาหารเสริมแม็กอะไรอย่างเงี้ย 3,000K เนี่ยก็คือเนี่ยมีคนกด 73,000 คนอันเนี้ยอย่างโพสต์เนี้ย 84,000 4,000 รหัส 4,000 รหัสไม่ใช่ 4,000 คนเนี่ยค่ะก็มีอีเกียมีอะไรเนี่ยมีบางคนที่เขาไม่เชื่อแต่บางรายบอกจ้างจริงก็มีส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็กๆอย่างเช่นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพื่อกระดูกอะไรเงี้ยอันนั้นเขาบอกว่าเขาจ้างจริงก็คือมีจ้างจริงด้วยแล้วก็หลอกลวงด้วยเหมือนกับว่าทำให้ตายใจว่าเป็นสายของปลัดคนนึงคือทำงานข้าราชการเลยเราก็เชื่อเป็นรูปบริษัทด้วยเราก็เชื่อเพราะมันการเซ็นสัญญาหนังสือสัญญามันเป็นบริษัทพูดอย่างไรน้องแจ้งการที่บริษัทนี้ทั่วประเทศนี่ก็แค่เนาะเราไม่ได้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 รับจ้างกดไลค์กดแชร์ไปแล้วแต่ก็ถ้าเร็วสุดที่สุดที่ไหนสองเขาที่เขาวัดทำเงินเอาไว้ถ้าแต่ลดเงิน